อ่ะเริ่มต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวย้อนนิดนึงนะครับอันนี้คือเรื่องของการแสดงออกของยีนนะครับในเซลล์แต่ละประเภทนะครับอันดับแรกอาจารย์จะเทียบกันระหว่างโพรคาริโอตกับยูคาริโอตก่อนนะครับถ้าเป็นโพรคาริโอตนะครับคร่าวๆก็คือว่าบนเส้น DNA ของเขาเนี่ยถ้าเขามีตำแหน่งที่เป็นของยีนอยู่นะครับเนี่ยสมมติตรงนี้นะเป็นยีน A คำว่ายีน A ก็คือปลายทางมันจะได้เป็นโปรตีน A นะครับเขาก็จะทำการทรานสคริปชันนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยน DNA ตรงบริเวณนี้ให้กลายเป็น mRNA ของโปรตีน A เนี่ยทั้งยวงเลยนะครับก็คือทั้งก้อนแบบนี้นะครับก้อนนี้มันก็จะมาทั้งอันเลยนะครับจากนั้น mRNA ของยีน A ตัวนี้นะครับก็จะถูก translation ก็คือจะผ่านการแปลรหัสนะครับจนกระทั่งได้โปรตีน A นะครับจนกระทั่งได้โปรตีน A ที่เป็นก้อนๆแบบนี้เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับง่ายๆตรงไปตรงมาแต่ถ้าเป็นกรณีของยูคาริโอตนะครับบนสาย DNA ของเขาเนี่ยที่บริเวณเนี้ยจะเป็นของยีน A ทั้งหมดอันนี้เป็นของยีน A ทั้งหมดเลยนะครับแต่มันจะมีส่วนที่ได้ใช้และส่วนที่ไม่ได้ใช้นะครับทีส่วนที่ได้ใช้จริงๆเนี่ยอาจารย์แทนด้วยสีเขียวตรงนี้นะครับแทนด้วยสีเขียวแต่ส่วนที่ใช้อาจารย์แทนด้วยสีแดงนะครับในขั้นต้นนะครับเขาก็จะทรานสคริปชันเนี่ยมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งส่วนที่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับจากนั้นเขาก็จะทำการตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับจนกระทั่งได้เป็นเส้น mRNA ที่สมบูรณ์นะครับแล้วเขาก็จะเอาเส้น mRNA ที่สมบูรณ์เนี่ยไปผ่านกระบวนการจอดับ translation นะครับไอ้อะไรกันเนี่ยเน็ตไม่ดีครับเน็ตไม่ดีอันนี้คือมันต้องใช้เน็ตวงเดียวกันอาจารย์ก็เลยใช้ฮอตสปอตเองครับผมเชิญครับยกมือถามด้วยเปล่าเอาละพอดีคันจมูกพอดีใช่ไหมเขาก็จะได้เป็นโปรตีน A แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยในกระบวนการที่ตัดออกเนี่ยสังเกตนะอันนี้เขาตัดที่ RNA ถูกไหมตรงนี้เรียกว่าเป็น mRNA splicing นะครับบริเวณที่ตัดออกเรียกว่า intron นะครับส่วนบริเวณที่ใช้งานจริงเรียกว่า exon นะครับ intron เนี่ยสะกดเดี๋ยวอาจารย์เขียนสวยๆแล้วกัน intron นะครับ intronคือบริเวณที่จะถูกตัดออกนะครับส่วนเอ็กซอนคือบริเวณที่จะแสดงออกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยูคาริโอตนะครับก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ก็เจอแค่2แบบนี้แหละนะครับจนกระทั่งเขาไปศึกษาแล้วพบว่าเฮ้ยมันมีพวกอาร์เคียก็คือเป็นเหมือนกับแบคทีเรียนี่แหละแต่มันดันมีบริเวณที่ไม่ได้ใช้งานนะครับบนจีโนมมันมีบริเวณที่ไม่ได้ใช้งานแต่วิธีการตัดมันตัดไม่เหมือนกับยูคาริโอตนะครับมันตัดแบบไหนเดี๋ยววาดให้ดูเลยดีกว่าแต่ข้างล่างนี่สวยกว่าเนาะเอาข้างล่างนี่แล้วกันสิ่งที่เขาพบคือตอนมันเป็น DNA ตอนมันเป็น DNA เนี่ยมันก็มาทั้งก้อนแบบนี้นะครับพอผ่านกระบวนการทรานสคริปชันได้ mRNA นะครับมันก็มาทั้งก้อนจากนั้นนะครับพอมันทรานสเลชันนะครับมันก็มาทั้งก้อนนะครับอันนี้เขาเขียนผิดนะทำไมถึงผิดเพราะว่าตรงนี้มันได้โปรตีนเนาะแต่ตรงนี้เขาเขียนว่าทรานสคริปชันมันถูกไหมไม่ถูกมันต้องเป็นทรานอะไรนี่ขนาดเอามาจากเปเปอร์นะครับเนี่ยTranslation ออกมาเอ้าก็ได้โปรตีนทั้งก้อนอยู่นี่แล้วมันไม่ได้ใช้ยังไงคะอาจารย์เราจะสงสัยเนาะปรากฏว่าเขามาตัดตอนที่เป็นโปรตีน
นะครับสีเขียวที่ใช้งานเนี่ยก็จะมาต่อกันอันนี้คือเป็นตัวที่เอาไปใช้งานส่วนอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นการตัดแบบโปรตีนสปลายซิ่งนะครับก็คือมาตัดที่โปรตีนแล้วโปรตีนที่ใช้นะครับเราเรียกว่าเป็นเอ็กทีนส่วนโปรตีนที่ไม่ใช้เรียกว่าเป็นอินทีนนะครับต่างจากเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้นี้เป็นอินทรอนกับเอ็กซอนถูกไหมเอ็กซอนคือยีนที่ใช้อินทรอนคือยีนที่ไม่ใช้ส่วนโปรตีนเอ็กทีนคือโปรตีนที่ใช้ส่วนอินทีนคือโปรตีนที่ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งก็พบตัวเนี้ยเขาพบว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นในแบคทีเรียว่ะแล้วแบคทีเรียพวกเนี้ยมันก็มีลักษณะที่แบบต่างจากแบคทีเรียด้วยกันเองลักษณะบางอย่างก็เหมือนแบคทีเรียลักษณะบางอย่างก็ไปเหมือนกับยูคาริโอตนะครับเขาก็เลยเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกอาร์เคียนะครับนี่โดยสรุปเลยนะครับโดยสรุปเลยแล้วเพราะว่าพอยาวๆอาจารย์จะมาทำไมถ้าอาจารย์จะมาสรุปแค่ตารางเดียวก็มาให้พวกเราเสียวไส้เล่นนะครับไม่แต่ว่าใครอยากอ่านละเอียดก็ไปอ่านตรงนั้นได้ไงนะครับทีนี้พอเข้ามาศึกษานะครับเขาพบว่าบริเวณผนังเซลล์นะครับของไอ้แบคทีเรียที่เขาพบใหม่เนี่ยมันมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีการแตกแขนงไฮโดรคาร์บอนคืออะไรไฮโดรคาร์บอนคือสารที่มีไฮโดรเจนกับคาร์บอนอยู่เป็นจำนวนมากโดยที่มันจะมีคาร์บอนเนี่ยเป็นเหมือนกับก้านนะครับเป็นคาร์บอนแบบนี้นะครับอันนี้คือไฮโดรคาร์บอนที่เป็นเส้นเดียวไม่แตกแขนงไฮโดรคาร์บอนก็คือมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับนี่คือใดๆเนาะทีนี้สิ่งที่เขาพบคือบนผนังเซลล์ของไอ้แบคทีเรียตัวเมื่อกี้มันมีอย่างเงี้ยนะครับมันมีแขนงของไฮโดรคาร์บอนซึ่งสารพวกไฮโดรคาร์บอนที่เราพบในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำมันพวกปิโตรเลียมพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกอัลเคนอัลคีนอัลไคล์อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งปกติไฮโดรคาร์บอนมันไม่เจอในสิ่งมีชีวิตเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยเจอในสิ่งมีชีวิตแต่มันดันมาอยู่บนผนังเซลล์ของไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ประหลาดดีประหลาดไม่ประหลาดก็คือเราไม่เจอในแบคทีเรียแล้วเราก็ไม่เจอในยูคาริโอตด้วยนะครับลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นลักษณะเด่นๆของเขาเลยที่เขาไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนะครับแต่พอเข้าไปดูในโครโมโซมของเขานะครับเข้าไปดูในโครโมโซมปรากฏว่าโครโมโซมเนี่ยมันเป็นวงแหวนนะครับลักษณะโครโมโซมวงแหวนเนี่ยปกติก่อนหน้านี้เราจะเจอในแบคทีเรียนะครับเราจะเจอในแบคทีเรียปรากฏว่าเฮ้ยอาร์เคียมันก็โครโมโซมเป็นวงแหวนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ร่วมกันละแสดงว่ามันจะต้องมีความใกล้เคียงกันในแง่ของวิวัฒนาการละนะครับลักษณะอีกอย่างนึงที่เหมือนกันกับแบคทีเรียนะครับก็คืออาร์เคียเนี่ยไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับอันนี้อาจารย์เขียนหรือเซ็นอยู่ใช่ไหมเราอาจจะสงสัยแหมไม่ขึ้นบนจอด้วยมาละกว่าจะขยับได้ครับลักษณะที่เขาเหมือนกันนะครับคือเนี่ยทั้งอาร์เคียแล้วก็แบคทีเรียไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับพอไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสสิ่งหนึ่งที่จะตามกันมาเลยก็คือการที่ไม่มีเยื่อหุ้มออร์แกเนลนะครับไม่มีเยื่อหุ้มออร์แกเนล
ข้อถัดมานะครับลักษณะที่พบก็คือการเริ่มต้นการทรานสเลชันเนี่ยจะมีกรดอะมิโนตัวแรกเป็นเมทไธโอนีนนะครับจริงๆอันนี้ก็คือเจอทั้ง3อันเลยนะทั้งอาร์เคียแบคทีเรียทั้งยูคาริโอตอันนี้เจอเหมือนกันเลยทั้ง3อันนะครับเมทไธโอนีนก็คือตัวนี้รหัส AUGทวนความจำให้นิดนึงยังจำได้ไหมเนาะไอ้ตัวเนี้ยนะครับ mRNA เนี่ยเวลาที่เราย่อยลงไปดูซีเควนซ์ของมันนะครับเราจะแบ่งมันทีละ3ตัว3ตัว3ตัวแล้วก็แปลรหัสออกมาทีละ3ตัวถูกไหมแล้วมันก็จะมีตารางนะครับสิ่งที่เหมือนกันเลยนะครับถ้าหากเป็นในยูคาริโอตก็คือตัวแรกนะครับมันจะเป็น AUG นะครับวิธีจำง่ายๆก็คือการสังเคราะห์โปรตีนจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดเมื่อเจอ U ก้า U แอคแล้วก็ U R เพราะว่าอันนี้คือสต็อปโคดอนนะครับอันนี้คือวิธีการจำง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นในแบคทีเรียบางตัวมันจะไม่ใช่ AUG นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นเมทไธโอนีนอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่รหัส AUG นะครับทีนี้ลักษณะถัดมานะครับก็คือการไม่มีเปปติโดไกแคนครับผมสไลด์เมื่อกี้นี่ใช่ไหมตัว U นะไม่ใช่ตัว V นะครับอันนี้ตัว U จริงๆมันจะมีที่อาจารย์เคยอัดไว้ที่อาจารย์พวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาแปะให้แล้วกันนะครับค่อนข้างละเอียดเลยเรื่องของการ transcription translation ตรงนี้นะครับอันนี้เอาคร่าวๆนะครับคร่าวๆลักษณะถัดมานะครับก็คือเปปติโดไกแคนนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นสารที่จะพบมันจะพบในแบคทีเรียนะครับไม่พบในยูคาริโอตปรากฏว่าอาร์เคียเนี่ยเหมือนกับยูคาริโอตซะงั้นนะครับแล้วก็การไวต่อยาสเตปโตไมซินแล้วก็คอแลมเฟนิคอลซึ่งตัวนี้ยา2ตัวนี้นะครับมันยับยั้งมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่อาร์เคียเนี่ยไม่สนนะครับไม่สนดื้อสเตปโตไมซินเฉยเลยครับอันเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกับยูคาริโอตนะครับแล้วก็ใน DNA ของอาร์เคียนะครับเจอโปรตีนที่เรียกว่าฮิสโตนนะครับซึ่งฮิสโตนเนี่ยเป็นโปรตีนเอาไว้เก็บสาย DNA นะครับให้เราได้ถึงหูฟังเราอะเวลาที่หูฟังรุ่นโบราณเนาะที่เป็นสายยาวๆเดี๋ยวนี้ก็ใช้ AirPods ใช้ Bluetooth กันหมดแล้วใช่ไหมถ้าเป็นสายหูฟังรุ่นยาวๆอะเวลาที่แบบเราม้วนๆเนี่ยมันจะดึงออกยากมันก็จะมีที่เก็บหูฟังมาขายใช่ไหมที่เราจะต้องพันกับอะไรสักอย่างนึงอะฮิสโตนก็หน้าที่ประมาณนั้นนะครับก็คือ DNA เนี่ย DNA เส้นนึงมันยาวมากเลยนะยาวเป็นกิโลเลยเพราะฉะนั้นเฮ้ยทำยังไงอยู่ในเซลล์ที่มันไม่พันกันตอนที่จะดึงออกมาใช้นะครับตอนที่จะดึงออกมาใช้ทำไงที่จะไม่พันกันมันก็ต้องมีนะครับที่ทำหน้าที่เหมือนกับที่เก็บนี่แหละมาพันไว้นะครับเวลามันพันมันไม่ได้พันแค่อันเดียวนะมันไม่ได้พันแค่อันเดียวนะครับแต่ว่ามันจะพันเนี่ยก็จะพันแบบนี้นะครับพันสายDNAก็จะพัน
พันแล้วก็ขดกันแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่จะใช้สมมติว่ายีน A มันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ต้องดึงออกมาทั้งหมดนะมันจะคายแค่ปมตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นยีน A ที่มีทั้งอินทรอนแล้วก็เอ็กซอนแล้วมันก็จะทำการทรานสคริปชันจนกระทั่งได้ mRNA ออกไปนะครับแค่ตรงนี้พอใช้เสร็จแล้วมันก็พันเก็บไว้ที่เดิมอันนี้คือการใช้งานของ DNA นะครับที่อยู่ภายในเซลล์นะครับซึ่งตัวนี้แบคทีเรียไม่มีเพราะแบคทีเรียจีโนมมันเล็กแต่อาร์เคียดันมีนะครับอาร์เคียมีเฉยเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับลักษณะหนึ่งก็คือตัว RNA polymerase นะครับเอนไซม์ RNA polymerase เนี่ยถ้าเป็นแบคทีเรียจะมีแค่ชนิดเดียวนะครับแต่ในยูคาริโอตจะมี RNA polymerase เนี่ยอยู่หลายตระกูลอาร์เคียก็มีหลายตระกูลเหมือนกันนะครับแล้วก็อันถัดมาก็คือการมีอินทรอนนะครับอาร์เคียมีอินทรอนเหมือนกันแต่ว่าอินทรอนมันจะถูกตัดตอนที่เป็นโปรตีนเนาะเราก็เรียกว่าเป็นอินทีนใช่ไหมเมื่อกี้นี้ที่เรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้เป็นอินทรอนจริงๆแต่ว่าหน้าตามันคล้ายๆกันแต่แบคทีเรียไม่มีนะครับส่วนนี้เป็นรายละเอียดนะครับตามที่ได้พูดไปแล้วเลยนะครับทีนี้เรามาเจาะกันนะครับเฉพาะกลุ่มของเซลล์แบคทีเรียนะครับว่าเซลล์แบคทีเรียเนี่ยข้างในมันประกอบด้วยอะไรนะครับแล้วมันทำหน้าที่อะไรบ้างอันดับแรกก่อนเวลาที่เราส่องกล้องจุลทรรศน์นะครับเราไม่เห็นหรอกส่วนประกอบข้างในแบคทีเรียมันเล็กมากนะครับเวลาที่เราส่องเราต้องใช้กำลังขยายเนี่ยประมาณ400จนถึง 1,000 เท่านะครับก็คือใช้เลน 40x อ่ะกับเลน 100x นะครับข้างบนเนี่ยเป็นกำลังขยายนะ magnification 400ถึง 1,000 นะครับส่วนเลนเลนเราดูตรงไหนเลนเวลาเราส่องกล้องโอ้อันนี้คือกล้องอันนี้คือตาอันนี้คือกล้องจุลทรรศน์ที่สวยงามมากที่สุดเครื่องหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็สวยที่สุดบนสไลด์แผ่นนี้เนาะเพราะมันมีอันเดียวนะครับทีนี้เลนตรงนี้นะครับเลนตรงนี้จะมีเลนข้างล่างกับเลนชุดข้างบนนะครับข้างบนเราเอาตาส่องเราเลยเรียกตรงนี้ว่าเลนใกล้ตานะครับตรงนี้คือเลนใกล้ตาส่วนสไลด์เราอยู่ข้างล่างนะครับเราก็เลยเรียกตัวนี้ว่าเลนใกล้วัตถุนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้กล้องตัวนี้เราจะไม่เปลี่ยนมันจะมายังไงก็อยู่อย่างนั้นส่วนตัวข้างล่างเนี่ยเราจะหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามสิ่งที่เราอยากจะเห็นว่าเฮ้ยมันใหญ่มันเล็กขนาดไหนนะครับโดยที่ไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ 4x นะครับ 10x 40x แล้วก็ 100x นะครับอันนี้คือที่เราใช้ในห้องแลบส่วนตัวข้างบนตรงนี้รุ่นที่เราใช้ข้างบนจะเป็น 10x นะครับคราวนี้เวลาเราคำนวณการกำลังการขยายของกล้องเราก็เอามาคูณกันนะครับเอาข้างบนเนี่ยมาคูณกับข้างล่างอันนี้สอนเผื่อแล็บไว้เลยครับอยากใช้กล้องไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตรงนี้ไว้ก่อนเนาะคราวนี้เวลาที่เราศึกษาแบคทีเรียนะครับไอ้สองอันแรกอ่ะสองหัวแรกมันจะเห็นเป็นเหมือนแบบขี้ผงมันจะเห็นเป็นเศษฝุ่นเล็กๆนะครับแต่เราจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่2อันนี้นะครับก็คือ 40x กับ 100x นะครับทีนี้ถ้าเราส่องลงไปปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นรูปร่างเฮ้ยมันเป็นกลมๆเอ๊ะหรือมันเป็นแท่งยาวๆเอ๊ะหรือว่ามันเป็นท่อนสั้นๆหรือว่ามันเป็นแบบแหลมด้านนึงหรือว่ามันมีแบบมีเหมือนหางยื่นออกมา
หรือว่ามันเป็นแบบแหลมหัวแหลมท้ายหรือมันเป็นเหมือนเม็ดถั่วเหมือนเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบนี้หรือว่ามันเหมือนเม็ดถั่วแล้วมันมีหางออกมาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันเหมือนเป็นเหมือนรูปร่างกระบองนะครับกระบองของโทเคยเห็นโทไหมในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันถือลากกระบองมานะครับหรือว่ามันเป็นบิดเป็นเกลียวแบบนี้นะครับหรือว่ามันเป็นแบบเกลียวยาวๆหรือเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะหรือว่าเป็นเหมือนขี้กระตือแบบนี้นะครับ it seem like ขี้กระตือค่ะอาจารย์ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นรูปร่างของเซลล์นะครับที่เราจะใช้ในการจัดจำแนกในขั้นต้นได้นะครับดับอีกแล้วในรอบ3วินาทีนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายลองแชร์ขึ้นมีดน่าจะเสถียรกว่าข้างหลังจะได้แบบอาจจะดูจากจอตัวเองได้นะครับนี่นอกจากรูปร่างของเซลล์นะครับสิ่งที่เราจะเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็คือการจัดเรียงนะครับจุลินทรีย์บางชนิดนะครับแบคทีเรียบางชนิดมันอยู่เป็นคู่อืมอีพวกมีคู่บางชนิดมีคู่โดยที่มีแคปซูลหุ้มนะครับมีคู่และอยู่ในโลกส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับบางชนิดก็อยู่กันเป็นสายๆนะครับบางชนิดก็อยู่กันเป็นแบบเรียงตัว8เซลล์นะครับ4เซลล์ เรียงกันเป็นพวงองุ่นนะครับเป็นคลัสเตอร์เป็นปื้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้เราจะใช้ในการจัดแบ่งจำพวกได้คร่าวๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ในการแบ่งคร่าวๆได้ก็คือนะครับลักษณะภายนอกของเขาเวลาที่เราแบคทีเรียเนี่ยไปขีดนะครับเอาไปสตรีกบนอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราคราวนี้ถ้าหากเซลล์เขาขี่กันอยู่เขาก็จะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเซลล์เขากระจายกันมากพอนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากเซลล์ที่แบบ1เซลล์เนี่ยที่กระจายกันอยู่นะครับเห็นไหมจุดสีเขียวเนี่ยแทน1เซลล์ทีนี้เซลล์1เซลล์เนี่ยพอมันมีอาหารมีน้ำนะครับมีอากาศที่พอเหมาะเขาก็จะเกิดการแบ่งเซลล์นะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนแล้วก็กองทับถมกันนะครับจนเกิดลักษณะที่เรียกว่ามีใครรู้ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรโคโลนีนะครับโคโลนีเนี่ยถ้าเราเปิดดิกชันนารีนะครับคำแปลคืออาณานิคมทำไมถึงเรียกว่าอาณานิคมเพราะว่าตัวนี้มันเกิดจากแค่1เซลล์ที่มันพัดถิ่นมาแล้วมันก็ออกลูกออกหลานกลายเป็น1อาณานิคมของมันแอบอย่าไปเรียกว่าอาณานิคมนะครับขอร้องให้เราเรียกว่าโคโลนีไปเลยนะครับทับศัพท์ไปเลยนะทีนี้ลักษณะของโคโลนีเดี่ยวๆที่เกิดขึ้นเดี่ยวๆแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ในการจำแนกได้เราจะดูสันฐานของโคโลนีนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดนะครับรูปร่างดูลักษณะขอบดูลักษณะการยกตัวดูสีนะครับดูความมันความด้านนะครับก็คือดูเรียกว่าดูเท็กเจอร์แล้วกันนะครับดูเท็กเจอร์นะครับว่ามันมีเป็นแบบมันเป็นแบบด้านเป็นแบบเมือกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับเราก็จะมาใช้ประกอบกับลักษณะของเซลล์นะครับเพื่อที่จะเอามาจำแนกเห็นไหมอันนี้เป็นแบบลักษณะโคโลนีค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับ
แล้วก็เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมียึกยือเนี่ยมันขอมันยกตัวขึ้นมานะนะครับตัวเนี้ยมันยกตัวขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบกันกับอันข้างๆอันนี้มีสีแบบเฮ้ยค่อนข้างครีมๆใช่ไหมแล้วก็มีขนาดเป็นจุดเล็กๆนะครับเป็นแบบกลมเป็นจุดก็คือเป็นเหมือนกับจุดเข็มอาจจะเรียกว่าเป็นพินพอยต์โคโลนีลักษณะสีขาวกลมผิวมันอะไรเงี้ยนะครับหรือไอ้ข้างล่างอันนี้เป็นจุดสีขาวเหมือนกันแต่มีลักษณะเป็นเมือกๆเห็นไหมตรงนี้จะมีเมือกนะครับมีเมือกมีเมือกหุ้มหรืออันนี้โอ้นี่มีสังเกตได้เลยว่ามันนูนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะบรรยายลักษณะพวกนี้ลักษณะพวกนี้เอาไว้ใช้ในการจำแนกเชื้อในขั้นต้นได้นะครับมันก็ต้องใช้ประกอบกันหลายอย่างนะว่าลักษณะโคโลนีคู่กับเอามันไปส่องกล้องเอาไปย้อมสีแล้วส่องกล้องแล้วเราก็รู้ว่ามันมาจากไหนอย่างเงี้ยเราก็จะสันนิษฐานได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นอันนี้ก็คือเขาก็พยายามจะอธิบายเนาะไอ้ลักษณะโคโลนีเป็นยังไงบ้างจากเมื่อกี้คือภาพถ่ายเนาะอันนี้คือภาพวาดอันนี้คือลักษณะของขอบนะมีลักษณะกลมนะครับเป็นเซอร์คูล่าหรือว่าเป็นแบบไร้สมมาตรนะครับหรือว่าเป็นแบบฟิลาเมนตัสก็คือเป็นเส้นเป็นเส้นๆนะครับหรือว่าเป็นไรซอยลักษณะคล้ายลากนี้การยกตัวนะครับมีการยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหรือว่ายกตัวไปขึ้นวงกลมหรือว่าแบนลาบนะครับหรือว่านูนตรงกลางเหมือนเจดีย์พระธรรมกายนะครับหรือว่าเป็นแบบมีลักษณะเป็นหลุมตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ไม่พูดแล้วนะข้างหน้าบอกว่าเหมือนหัวนมนะครับเราก็หูดีซะด้วยเรื่องหูหาเรื่องก็ไม่รู้นะแล้วก็จะมีลักษณะขอบนะครับขอบแบบขอบเรียบขอบโค้งขอบเป็นเส้นขอบเป็นคลื่นขอบเป็นรูปนิ้วมืออะไรเงี้ยนะครับส่วนประกอบของเซลล์นะครับอันนี้ต้องสอนไหมได้หมดแล้วมั้งสอนค่ะเซลล์เนาะข้างนอกสุดข้างนอกสุดนะครับข้างนอกสุดคือขอบเขตเนาะที่บอกไปแล้วถ้าเป็นเซลล์แบคทีเรียนะครับบริเวณที่บอกขอบเขตของเซลล์คือข้างในตรงนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับอันนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์ทุกเซลล์ต้องมีอยู่แล้วแหละชั้นที่เป็นเยื่อหุ้มนะครับแต่ของแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีออปชันนะครับก็คือมีกำแพงนะครับซึ่งกำแพงไม่พอนะครับบางชนิดจะมีแคปซูลด้วยนะครับทีถ้าหากเรานับจากบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปข้างในเราจะเรียกทั้งหมดว่าไซโตพลาซึมนะครับบางคนอ่านว่าไซโตพลาซัมนะครับได้เหมือนกันนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยจะประกอบด้วยของเหลวนะครับแล้วก็มีออร์แกเนลที่จำเป็นอยู่ก็คือไรโบโซมนะครับแล้วก็จะมี DNA นะครับซึ่งของเหลวเนี่ยมันก็เป็นพวกสารอาหารของเสียอะไรพวกนี้อยู่ข้างในนะครับทีนี้ตัว DNA เนี่ยมันอยู่ในบริเวณนี้นะครับ DNA ที่กระจุกกันอยู่เราเรียกว่านิวคลีออยด์นะครับนิวคลีออยด์ก็คือนิวเคลียสปลอมๆอ่ะนะครับทำไมถึงบอกว่าปลอมเพราะว่ามันไม่มีขอบเขตเพราะมันไม่มีเยื่อหุ้มนะครับมันไม่มีเยื่อหุ้มเราก็จะบอกเอ๊ะของจริงป่าวะอะไรเงี้ยไม่มีเยื่อหุ้มนะครับถ้าเทียบกันกับเซลล์พืชเซลล์สัตว์เนาะเซลล์สัตว์เนี่ยมีเยื่อหุ้มตรงเนี้ยนี่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนี่ก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับแล้วเห็นไหมมีโอ้อะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นออร์แกเนลอื่นๆที่มีเยื่อหุ้มนะครับของเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์แต่ถ้าดูแบคทีเรียสิไม่มีอะไรเลยนะมีนิดๆหน่อยๆมีไอ้เม็ดๆลอยๆอยู่เม็ดๆลอยๆอยู่ตรงนี้ก็คือไรโบโซมนะครับไรโบโซมทำหน้าที่อะไรเอ่ยได้ยินไหมแม่สังเคราะห์โปรตีนใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งในการสังเคราะห์โปรตีนเนาะส
แต่ฮอร์โมนตีนคือกระบวนการอะไรนะครับทานสะอะไรทานสเลชันบางคนเรียกว่าทานสเลตนะครับทานสเลตก็จะขมๆคอเค็มๆหน่อยใช่ไหมทานสเลตคนละสเลตเนาะแล้วก็นอกจากไรโบโซมแล้วนะครับแบคทีเรียก็อาจจะมีการสะสมสารอาหารที่อยู่ในรูปของผลึกนะครับอาจจะมีแกลนูมีอินคลูชันบอดี้อะไรอยู่นะก็คืออย่างเช่นเป็นก้อนโปรตีนที่มันจับตัวแข็งหรือว่าเป็นพวกโพลิเมอร์ของคาร์โบไฮเดรตที่มันจับกันเป็นผลึกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ได้มีแบบโอ้อันเนี้ยมีขอบเขตชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่เหมือนเซลล์พืชเซลล์สัตว์นะครับถ้าอาจารย์เอารูปให้เติมชื่อถูกเลยเนาะเฮ้ยถูกอยู่แล้วระดับพวกเราเนาะถูกอยู่แล้วแน่เซลวอลคือไอติมยี่ห้อหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือผนังเซลล์นะครับเซลล์วอลเนี่ยก็คือผนังที่มันติดกับเยื่อหุ้มแต่ว่ามันจะขยับไปข้างนอกนะครับขยับไปข้างนอกตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดขอบเขตนะครับทำให้เซลล์แข็งแรงนะครับคงรูปร่างแล้วก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้จัดเป็นโซมาติกแอนติเจนนะครับคำว่าแอนติเจนคืออะไรก็คือว่าถ้าแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเนี่ยมันหลุดเข้ามาในร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวนะครับมาตรวจเจอปุ๊บมันก็จะไปส่งสัญญาณไปฟ้องกันเป็นทอดๆนะครับจนกระทั่งมันได้พลาสมาเซลล์ออกมาแล้วพลาสมาเซลล์เนี่ยมันก็จะผลิตแอนติบอดีแล้วแอนติบอดีเนี่ยก็สามารถจะมาจับกับเซลล์วอลได้พอจับปุ๊บมันก็จะทำลายจุลินทรีย์นั้นทิ้งซะนะครับซึ่งความสามารถของผนังเซลล์ที่มันไปกระตุ้นเจ้าบ้านนะครับไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันของเจ้าบ้านได้เราเรียกว่ามันมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนนะครับสรุปคือแอนติเจนคืออะไรแอนติเจนคือส่วนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโฮสต์ได้นะครับอย่างสมมุติว่าถ้ามันไปติดเข้าไปในตัวหมาก็เป็นโฮสต์แล้วเนาะถ้ามันติดในคนก็เป็นโฮสต์นะครับแอนติเจนคือส่วนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะครับอีกหน้าที่หนึ่งนะครับของผนังเซลล์ก็คือมันทำให้แบคทีเรียสามารถแบ่งเซลล์ได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าขาดเซลล์วอลไปแบคทีเรียก็จะแบ่งเซลล์ได้ไหมแบ่งเซลล์บ่ได้นะครับแบ่งเซลล์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันขาดความแข็งแรงนะครับดังนั้นนะครับยาปฏิชีวนะหลายๆชนิดก็เลยมีเป้าหมายในการรบกวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับทำไมไม่ทำลายเซลล์วอลไปเลยอ่ะเพราะว่าเซลล์วอลมันเป็นแบบเหมือนกับมันก่ออิฐมาแล้วอ่ะการจะไปทำลายอิฐด้วยสารเคมีมันก็ยากนะครับดังนั้นสิ่งที่ยาปฏิชีวนะทำก็คือกวนไม่ให้ก่อผนังเพิ่มนะครับเพราะปกติเนาะเวลาที่แบคทีเรียแบ่งเซลล์อ่ะสมมติตอนแรกมันขนาดเท่านี้พอมันจะแบ่งเซลล์นะครับมันจะต้องเพิ่มให้ตัวเองมีขนาดเท่านี้แล้วจากนั้นมันก็จะกั้นผนังลงแล้วมันก็ค่อยหลุดออกจากกันเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างผนังเพิ่มเยอะไหมเยอะนะนี่อันนี้คือสิ่งที่มันต้องเพิ่มมาเพราะฉะนั้นถ้าหากยาปฏิชีวนะมารบกวนบริเวณตรงนี้มันก็จะไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับแล้วถามว่าเอ้ยการเพิ่มจำนวนไม่ได้แล้วมันยังไงต่อเราอย่าลืมตรงนี้เพราะว่าตัวมันเองอ่ะมันก็ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันไ
แต่การกระตุ้นภูมิคุ้มกันตรงนี้มันต้องใช้เวลาดังนั้นการที่ยาปฏิชีวนะนะครับมารบกวนกระบวนการนี้มันก็เป็นเหมือนการซื้อเวลาซื้อให้ใครก็ซื้อให้ระบบภูมิคุ้มกันนะครับยาปฏิชีวนะหลายๆชนิดเป็นการซื้อเวลาให้ระบบภูมิคุ้มกันนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเจ็บคอไปหาหมอก็จะได้แอมม็อกซี่มากินใช่ไหมแอมม็อกซี่ก็เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มที่ไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์เพราะฉะนั้นเชื้อที่มันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอยู่แค่สักประมาณ 5,000 เซลล์เนี่ยสมมติมีสัก 5,000 เรากินแอมม็อกซี่เข้าไปมันก็จะมี 5,000 มันจะไม่เพิ่มแบบจาก 5,000 เป็น 5,000 คูณ2คือเป็น 10,000 นะปกติอ่ะคือเวลาที่แบคทีเรียมันเพิ่มจำนวนมันจะคูณ2ไปเรื่อยอย่างเช่นมันเริ่มจาก10ก็จะเป็น10คูณ2เป็น20เป็น40เป็น80เป็น160 320แบบเนี้ยทบไปเรื่อยๆทีเนี้ยถ้าหากมันไปยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์การทบแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดแล้วมันก็จะดีเลย์เวลานะครับให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมาทำงานได้ทันเวลาซึ่งภูมิคุ้มกันมันก็ไม่ได้มีแค่ไอ้เรื่องของการสร้างแอนติบอดีนะครับเพราะว่าการสร้างแอนติบอดีตรงนี้มันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานบางคนอาจจะ5วันบางคนก็เป็นสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเป็นภูมิคุ้มกันอีกระบบหนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันพร้อมใช้อ่ะก็คือมีอยู่ตลอดเวลาเป็น innate immunity อ่ะตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเชื้ออะไรอย่างเช่นเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลอันเนี้ยออกมาปุ๊บโหเจอเชื้องับเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการทยอยกินทยอยกินนะครับนิวโตรฟิล1เซลล์เนี่ยจะกินเม็ดเลือดขาวได้ประมาณ12ถึง24ไม่ใช่นิวโตรฟิลจะกินเชื้อโรคนิวโตรฟิลไปกินเม็ดเลือดขาวไม่ได้นะอย่างนั้นนี่ตายพอดีนะครับนิวโตรฟิลเนี่ยจะกินเชื้อโรคได้แค่ประมาณ12ถึง24เซลล์แล้วนิวโตรฟิลก็จะระเบิดเหมือนกับท้องแตกตายอ่ะนะครับเพราะว่าเวลามันกินเข้าไปมันจะต้องผลิตพวกไอ้พวกสารในกลุ่มคล้ายๆกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อ่ะมาย่อยนะครับมันจะต้องผลิตพวกสารอนุมูลอิสระมาทำลายเชื้อภายในเซลล์มันดังนั้นตัวมันเองก็เลยได้รับพิษจากสารที่ตัวเองสร้างขึ้นมาดังนั้นตัวมันก็เลยตายไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาดังนั้นการกินยาปฏิชีวนะเข้าไปอ่ะมันก็จะทำให้เชื้อเนี่ยมันมีจำนวนคงที่นิวโตรฟิลก็เลยจัดการได้ทันนะครับแล้วในระหว่างนั้นมันก็จะมีการพยายามสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยข้อควรระวังอย่างนึงก็คือเวลาที่เรากินยาปฏิชีวนะเข้าไปอ่ะไม่กี่วันหรอกวัน2วันมันก็จะรู้สึกดีขึ้นเราก็จะคิดว่าอุ๊ยหายแล้วนะครับแล้วเราก็จะหยุดยาเองนะครับบางคนจะหยุดยาเองซึ่งตรงนั้นน่ะจริงๆอ่ะเรายังไม่หายนะครับมันจะมีเชื้อบางกลุ่มที่ยังอยู่และส่วนมากมันจะเป็นเชื้อที่ดื้อยาดังนั้นถ้าหากเราหยุดยาไปเลยมันก็จะมีเชื้อดื้อยาเนี่ยที่แอบแฝงอยู่แล้วเวลาที่เราป่วยครั้งต่อไปประชากรที่มาครอบครองลำคอของเรามันก็จะกลายเป็นเชื้อดื้อยานะครับอันนี้ก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาที่กินยาปฏิชีวนะเนี่ยถ้าหมอสั่งมา5วันก็ให้กินให้ครบหรือหมอบางคนอาจจะสั่ง7วันบางคนก็สั่ง10วันนะครับแต่ทีนี้ความป่วงก็คือปกติยาปฏิชีวนะเขาจะให้กิน7วันแต่ยา1แผงมันมักจะเป็นสำหรับ5วันอันนี้คือนั่นแหละนะครับบางทีสั่ง5วันมันยังไม่พอสั่ง10วันมันก็จะเกินก็เลยกลายเป็นแบบบางที่เนาะอาจารย์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็จะให้มา2แผงซึ่งมันกินได้10วันแต่ให้กินแค่7วันเกิดอะไรขึ้นยาเหลือถูกไหมคราวนี้ถ้าเป็นชาวบ้านบางคนยาเหลือเก็บไว้กินก็ครั้งที่แล้วหมอสั่งให้ฉันกินจนครบฉันก็กินจนครบนะฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรแต่สิ่งที่เขาจะทำโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็คือยามันเหลือถ้าเขาป่วยด้วยอาการเดิมเขาก็จะกินยานั้น
กลายเป็นว่าครั้งต่อไปเขาก็จะได้กินยาแค่3วันถูกไหมพอกินยา3วันเป็นไงเชื้อก็ไม่หมดแล้วก็ดื้อยาทีนี้ในอีกประมาณไม่เกิน30ปีข้างหน้านะครับสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรโลกจะเป็นการติดเชื้อดื้อยานะครับจากการที่เขาคาดการไว้ข้อมูลอันนี้ตั้งแต่ปี2000นิดๆนะว่าในปี2050เนี่ยสาเหตุการตายอันดับหนึ่งจะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียดื้อยานะครับนี่เรามาดูส่วนประกอบนะครับของตัวผนังเซลล์นะมันจะเกิดจากสารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับที่มาเรียงกันเป็นเหมือนกับสะพานนะครับเป็นเหมือนสะพานแขวนมันจะมีน้ำตาลอยู่2ตัวนะครับหลักๆ ก็คือมีแน็กกับมีแนมนะครับแน็กคืออะไรแน็กคือตัวนี้ N-acetylglucosamine นะครับกับN-acetylmuramic acid นะครับมันจะมี2ตัวนี้เรียงสลับกันเป็น1สายอันนี้คือ1เส้นแล้วมันก็จะเชื่อมด้วยตัวนี้นะครับอันนี้ตัวเชื่อมตัวเชื่อมเนี่ยจะประกอบด้วยเปปไทด์เชนนะครับกับเป็นสารไกลซีนบิดนะครับตัวนี้จะเชื่อมเส้นของแน็กแนมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้มันมีความแข็งแรงมากนะครับมันมีความแข็งแรงมากแต่มันก็ถูกทำลายได้ด้วยตัวนี้นะครับไลโซซามเนี่ยคือเป็นเอนไซม์ที่เราพบในน้ำลายในน้ำตาลนะครับในพวกสารคัดหลั่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบนร่างกายของเราอ่ะมันก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปเรื่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปเรื่อยๆนะครับอยู่บนผิวหนังของเราตัวไลโซซามเนี่ยเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่ใช้ในการควบคุมประชากรจุลินทรีย์บนร่างกายเราเนี่ยที่เราอาบน้ำมาสะอาดสะอาดตัวหอมๆเมื่อเช้าเนี่ยถามว่าร่างกายเราปราศจากจุลินทรีย์ไหมไม่นะครับบนผิวหนังตามหน้ามือตามซอกจมูกในโพรงจมูกเราเนี่ยล้วนแต่มีจุลินทรีย์อยู่นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในปริมาณที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการลบนะครับแต่ในบางกรณีเนาะเช่นแบบเราเหงื่อออกปกติเรามีกิจกรรมมากเหงื่อออกมากเนี้ยเสื้อผ้าเราชื้นอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลให้เฮ้ยสภาวะมันเหมาะกับการที่จุลินทรีย์เนี่ยมากแล้วการที่จุลินทรีย์เนี่ยมันกินสารอาหารต่างๆมันตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดของเสียนะครับทีเนี้ยของเสียบางชนิดมันจะทำให้เกิดกลิ่นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาเฮ้ยทำไมบางวันพอเหงื่อออกมากตัวเรามันเปลี่ยนไปนะครับมันก็เกิดจากจุลินทรีย์มันปริมาณมากขึ้นนะครับในส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกันด้วยใช่ไหมเพราะกินช็อกโกแลตกับกินง่ามท้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันทั้งๆที่มันเป็นคนเดียวกันเพราะอะไรเพราะจุลินทรีย์สองกันนะครับมันไม่เหมือนกันแล้วถามว่าจุลินทรีย์พวกนี้มีประโยชน์ไหมมีนะครับมีประโยชน์แต่ถ้ามันมีจำนวนมากไปมันก็มีโทษนะครับคราวนี้เรามาดูโครงสร้างนะครับบนผนังเซลล์ของแบคทีเรียแบคทีเรียในกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียนะครับโครงสร้างเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่ชั้นเปปติโดไกลแคนเนี่ยหนานะครับเปปติโดไกลแคนหนากับแบบที่2นะครับเปปติโดไกลแคนบางนะครับสีม่วงๆนี่คือเปปติโดไกลแคนพวกที่เปปติโดไกลแคนหนาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเปปติโดไกลแคนเป็นอิฐที่อิฐหลายชั้นแปลว่าไงครับมันต้องแข็งแรงกว่าถูกไหม
แต่ถ้าหากมีอิฐแค่ชั้นเดียวมันก็จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าแต่มันย่อมแข็งแรงกว่าการที่ไม่มีเลยถูกไหมครับมันแข็งแรงกว่าการไม่มีเลยทีนี้พวกที่มีเปปติโอไกแคนหนานะครับพวกนี้เราเรียกว่าเป็นแบคทีเรียแกรมโพซิทีฟนะครับก็คือแกรมบวกส่วนพวกที่มีเปปติโอไกแคนเนี่ยบางๆนะครับบางๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับทีนี้ถ้าไปดูโครงสร้างที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับชั้นล่างสุดเนี่ยคือเซลล์เมมเบรนนะครับหรืออาจจะเรียกว่าไซโตพลาสมิกเมมเบรนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเยื่อที่หุ้มไซโตพลาสมิกเราเลยเรียกว่าไซโตพลาสมิกเมมเบรนนะครับนี้ขยับขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเป็นชั้นเปปติโอไกแคนเนาะที่หนาหนาแต่ถ้าเป็นในส่วนของแบคทีเรียแกรมลบนะครับมันจะมีเยื่อหุ้มที่อยู่ด้านในสุดเราจะเรียกว่า inner membrane นะครับแล้วก็จะมีชั้นเปปติโอไกแคนบางๆอยู่ในช่องว่างตรงนี้นะครับช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในนะครับช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในเราเรียกว่า periplasmic space นะครับใจคอนี่จะหลุดทุก10นาทีเลยใช่ไหมเนี่ยมีใครติดสินบนเจ้าที่ไหมหรือเปล่าว่าขอให้มันแคสจอไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยครับหมายถึงว่าบนให้จอไม่ขึ้นอะไรเงี้ยจะได้เลิกไวๆอ๋อก็เลยจะต้องไปแก้บนใช่โอเคนิดเดียวเองนี่
มาแล้วเกือบจะบอกแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยนี่มันจะสไลด์สุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยแต่พอดีมันขึ้นก่อนก็เลยไม่ได้พูดนะครับอีกนิดนึงไม่เกิน5สไลด์นะครับแล้วก็จะปล่อยเป็นไทยกับตัวเช้าตรงนี้มีเยื่อหุ้มชั้นในนะครับเยื่อหุ้มชั้นนอกแล้วตัวนี้ก็คือเป็นช่องว่างระหว่างชั้นในกับชั้นนอกเนาะทีนี้ตรงกลางช่องว่างนะครับมันก็จะมีเปปติโอไกลแคนเป็นเลเยอร์บางๆตรงนี้นะครับนี่ความพิเศษนะครับของแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยก็คือว่าไอ้ตรงช่องตรงกลางตัวนี้แหละนะครับช่องตรงกลางตัวนี้มันเอาไว้เป็นที่พักสารได้สารที่ว่าคือสารที่มันไม่ต้องการแล้วมันก็มีตัวพวกปั๊มมีพวกรูอะไรพวกนี้ที่เอาไว้ปั๊มสารเข้าปั๊มสารออกได้ตามความต้องการสารที่ชอบสารที่อยากได้มันก็ปั๊มเข้าสารที่ไม่อยากได้มันก็ปั๊มออกแล้วพวกเราคิดว่าสารที่แบคทีเรียไม่อยากได้มีอะไรบ้างก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นพิษเนาะอย่างเช่นพวกโลหะหนักนะครับพวกยาปฏิชีวนะนะครับพวกของเสียต่างๆมันก็จะถูกพักไว้ตรงนี้แหละแล้วมันก็จะถูกปั๊มออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อมันดื้อยาได้นะครับเพราะว่ามันมีบ่อพักแล้วก็มีตัวปั๊มยาออกไปทิ้งนะครับต่างจากข้างบนเนาะข้างบนเนี่ยเอาความแข็งแรงเข้าว่านะครับหนาขนาดนี้มันก็จะเข้ามายากหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคนละกลไกนะครับแล้วข่าวเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบคทีเรียที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นแกรมลบหรือว่าแกรมบวกเราจะผ่าดูแบบนี้ได้ไหมผ่าได้นะถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนแบบส่องผ่านแต่ผ่ามันก็ไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนหรอกแต่สิ่งที่แปลกนั้นก็คือเราอ่ะใช้วิธีการย้อมสีนะครับวิธีการย้อมสีเนี่ยคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าคริสเตียนแกรมนะครับเราก็เลยเรียกชื่อการย้อมแบบนี้ว่าเป็นแกรมสเตนนะครับหรือแกรมสเตนนิ่งเวลาที่เขียนคำว่าย้อมแกรมเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตัว G จะเป็นตัวใหญ่เสมอนะครับเพราะว่ามันมาจากชื่อคนครับมันมาจากนามสกุลเขาคือคุณคริสเตียนแกรมนะครับทีนี้การย้อมตรงนี้จะเป็นการย้อมที่ใช้สีหลายสีนะครับแล้วก็เป็นการย้อมที่สามารถจำแนกเชื้อได้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นแบบหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า differentiation stain นะครับก็คือเป็นการย้อมเพื่อที่จะทำให้เห็นความแตกต่างนะครับย้อมเพื่อทำให้เกิดการจำแนกทีในการย้อมนะครับอันดับแรกเขาก็จะเตรียมสไลด์ก่อนอธิบายเผื่อแล็บเลยนะเนี่ยเตรียมสไลด์ล้างให้สะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกก็ได้จากนั้นก็เช็ดนะครับด้วยทิชชู่ถ้าอาจารย์ทำจะได้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ด้วยเสร็จแล้วก็ไปอังผ่านเปลวไฟเพื่อที่จะไล่ความชื้นจากนั้นก็จะเอาเชื้อนะครับถ้าหากเชื้ออยู่ในจานเราก็จะเอาหลูกเนี่ยแตะออกมาแต่ก่อนจะแตะออกมาเลยต้องหยดน้ำลงไปก่อนหยดน้ำลงไปบนสไลด์ก่อนนะครับจากนั้นก็เอาหลูกเนี่ยแตะเชื้อมาแล้วก็มาโคเลนะครับทำให้มันเป็นวงๆแบบนี้นะครับอะไรไม่ใช่ฮีโพมันผู้คนซึ่งเราวงแบบนี้จนกระทั่งมันขึ้นเป็นฝ้าสีขาวๆตรงขอบนะครับ
เรียกการกระทำนี้ว่าการเสเมียนะครับการเสเมียเสเมียคือการป้ายให้เห็นคราบนะครับพอเสเมียเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้ให้แห้งนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเป่าอะไรนะตั้งทิ้งไว้เฉยเราเรียกว่าแอร์ไรพอแอร์ไรเสร็จปุ๊บนะครับเราไม่สาแก่ใจเราเอาไปลนไฟด้วยเวลาลนก็ลนผ่านๆ นะครับการลนไฟตัวนี้เราเรียกว่าฮีทฟิกนะครับถ้าเราไม่ลนไฟสีจะไม่ติดถ้าเราไม่แอร์ไรเราใจร้อนยังเปียกๆอยู่ลนไฟไปเลยอาจารย์บอกต้องลนไฟมันจะไม่ใช่ฮีทฟิกแต่มันจะเป็นการต้มการต้มก็จะทำให้เซลล์แตกเวลาไปย้อมก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอฮีทฟิกเสร็จปุ๊บนะครับเชื้อตัวนี้ก็จะตายแล้วก็แห้งติดนะครับเขาก็จะแห้งติดกับสไลด์จากนั้นกระบวนการย้อมจริงจังละอันดับแรกครับก็จะชนิดแรกนั่นก็คือคริสตัลไวโอเลตนะครับปุ๊บเติมท่วมเลยนะครับแล้วก็จับเวลา30ถึง60วินาทีนะครับจริงๆ30ก็พอแล้วติดก็จะได้สีติดทนนานสวยงามยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็ล้างเวลาล้างเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเปิดก๊อกน้ำแล้วก็เอียงสไลด์แบบนี้เวลาที่ล้างนะครับถ้าเปิดอย่างเงี้ยถังลงรู้จักถังไหมเปิดน้ำกระแทกรอยเสเมียแบบนี้มันก็จะหลุดออกอย่าทำนะครับเราจะไม่ถังแบบนี้นะแต่สิ่งที่เราทำนะครับก็คือเราจะเปิดน้ำโดยที่ให้น้ำเนี่ยมันตกกระทบเหนือรอยเสเมียแล้วก็ให้มันค่อยๆไหลผ่านอย่างนี้นะครับหรือถ้าเราไฮโซเราก็จะมีขวดแล้วก็บีบล้างนะครับแบบนั้นก็ได้เวลาล้างย้อมเสร็จล้างออกอันนั้นนะครับเติมไอโอดีนลงไปเติมแกรมไอโอดีนลงไปซึ่งคริสตัลไวโอเลตกับไอโอดีนเวลามันเจอกันมันจะติดกันเป็นก้อนแบบนี้มันจะเกิดเป็นคอมเพล็กซ์เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะติดแน่นนะครับมันจะติดแน่นถ้าเราเติมสีแรกเนาะสีแรกมันก็จะติดแบบนี มองเห็นใช่ไหมครับมองเห็นเนาะทีนี้เติมคริสตัลไวโอเลตแล้วล้างออกน้ำเนี่ยมันก็จะล้างสีที่มันเป็นส่วนเกินออกไปพอเราเติมไอโอดีนนะครับเนี่ยมันก็จะมาเกาะกันแบบนี้. ทีนี้พอเราเติมไอโอดีนนะครับเราก็ล้างไอโอดีนส่วนเกินออกเหมือนกันจากนั้นก็จะเติมแอลกอฮอล์เพิ่มเติมแอลกอฮอล์ที่ใช้นี่ก็คือเป็น 95% เอทานอลบางคนไม่สาแก่ใจนะครับใช้เป็นอะซิโตนแอลกอฮอล์ก็ได้ก็คือเป็นแอลกอฮอล์ผสมน้ำยาล้างเล็บนะครับสาแก่ใจอีช้อยยิ่งนะล้างให้สะอาดนี่เวลาล้างออกไปนะครับเราเคยเอาแอลกอฮอล์เช็ดหน้าไหมเวลาหน้ามันๆถ้าเช็ดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหน้าแห้งเลยใช่ไหมเพราะว่ามันจะไป
ชะเอาน้ำมันออกหมดนะครับเซลล์เมมเบรนนะครับเป็นสารประกอบจำพวกลิปิดมันคือฟอสโฟลิปิดดังนั้นถ้าเราเอาแอลกอฮอล์กระซวกเข้าไปเกิดอะไรขึ้นอีกชั้นข้างบนตรงนี้นะครับชั้นข้างบนตรงนี้นะครับมันก็จะถูกล้างออกไปนะครับเพราะว่าสีเนี่ยสีมันอยู่ในชั้นแอลกอฮอล์ไอชั้นไขมันทีนี้แอลกอฮอล์ล้างไขมันออกเกิดอะไรขึ้นไอสีข้างบนเนี่ยหายหมดเลยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยอีก้อนข้างบนแกมบวกเนี่ยข้างบนตรงนี้มันไม่ใช่ไขมันดังนั้นสีตรงนี้มันก็จะยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในขั้นตอนนี้นะครับถ้าแบคทีเรียที่เราย้อมเนี่ยเป็นแกมบวกมันก็จะยังมีสีอยู่แต่ถ้าเป็นแกมลบสีมันจะโดนล้างเอาไว้หมดละนะครับเห็นไหมข้างล่างไม่มีสีเลยนะครับข้างล่างเนี่ยสีตรงนี้ไม่มีละนะครับจากนั้นพอเราตบหัวมาแล้วเราก็จะลูบหลังมันต่อนะครับเราตบหัวไม่ได้แอลกอฮอล์นะเราก็จะลูบหลังมันได้การเติมสีที่สองลงไปสีก็คือเป็นซาฟานินนะครับพอเติมลงไปปุ๊บนะครับซาฟานินเนี่ยเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีแดงออกชมพูเข้มๆนะครับมันก็จะมาเกาะๆอยู่ทีถ้าเป็นแกมลบนะครับซาฟานินเนี่ยก็จะมาเคลือบอยู่บนไอ้เยื่อหุ้มตรงนี้แหละนะครับอยู่ชั้นนอกดังนั้นถ้ามันเป็นแกมบวกเราก็จะเห็นเป็นบวกชมพูเป็นสีอะไรม่วงเข้มบวกชมพูมันก็จะเป็นสีม่วงเพราะอะไรสีม่วงคือน้ำเงินบวกแดงใช่ไหมเท่ากับม่วงดังนั้นเราเอาสีชมพูคืออะไรชมพูคือแดงจางๆเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นม่วงอยู่นะครับถ้ามันเป็นแกมบวกดังนั้นแกมบวกก็เลยเห็นม่วงแต่ถ้าเป็นแกมลบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันใสปิ่งๆเลยใสบวกชมพูได้อะไรครับมันก็จะเป็นชมพูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะกล้องจุลทรรศน์แต่ละตัวโทนสีไม่เหมือนกันดังนั้นแกมลบอ่ะบางทีเราย้อมก็บางคนเห็นสีแดงบางคนก็เห็นสีชมพูนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าความเข้มของซาฟานินที่เตรียมขึ้นอยู่กับการปรับแสงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเราเห็นเป็นโทนน้ำเงินหรือโทนม่วงมันคือแกมบวกนะครับแต่ถ้าเราเห็นเป็นโทนแดงโทนส้มโทนชมพูมันคือแกมลบนะครับทีถ้าหากมันเป็นเชื้อผสมเวลาเราไปย้อมแกมมันก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นเป็นแบบปนๆกันอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเอาลักษณะตรงนี้แหละไปแนบนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแกมบวกรูปร่างกลมเซลล์เดียวนะครับหรือเฮ้ยมันเป็นแกมลบรูปร่างเป็นท่อนนะครับเซลล์เดียวหรือบางทีเราอาจจะเห็นมันเป็นแกมบวกที่เรียงกันเป็นสายอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปตอนต้นๆเนาะติดกันเป็นเส้นเหมือนสร้อยอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นสเต็ปโตแล้วกลมๆเนี่ยก็คือเป็นคอกคัตเนาะเราก็จะบอกให้มันเป็นแกมโพสิทีฟสเต็ปโตคอกคายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเราเห็นเป็นแบบนี้จอไม่ดีนะมันเลยกลายเป็นสี่เหลี่ยมเฉยเลยติดกันเป็นพวงแบบนี้นะครับติดกันเป็นพวงเนี่ยสีน้ำเงินแบบนี้หรือสีออกม่วงเนี้ยเราก็บอกว่าเป็นแกมโพสิทีฟใช่ไหม
ติดกันเป็นพวงๆแบบนี้คือสแตปไฟโลกลมๆคือเคาะข่ายเราก็จะบรรยายลักษณะแบคทีเรียที่พบว่าอันนี้เป็นแกรมโพซิทีฟสแตปไฟโลเคาะข่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเราเห็นเป็นแบบนี้นะครับเรียงกันเป็นสร้อยแต่ว่าเป็นแกมลบรูปร่างเป็นท่อนๆเราก็จะบอกได้ว่าอันนี้คือเป็นแกมเนกาทีฟสเตปโตบาซิลายนะครับก็คือเป็นแกมลบรูปท่อนเรียงกันเป็นสายนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปจริงนะครับรูปจริงอันนี้เหรออันนี้เนาะแกมเนกาทีฟมาจากไหนแกมเนกาทีฟคือเกิดจากการที่เห็นเป็นสีชมพูถูกไหมสเตปโตคือมันเรียงกันเป็นสร้อยบาซิลายหรือบาซิลัสก็คือเกิดจากการที่มันเป็นท่อนยาวๆเหมือนกับไส้กรอกมันก็คือการที่เราเอาสีเข้ามาใส่สไลด์ไอ้สไลด์นี่นี่เนี่ยมันคือการเอาสีเข้ามาใส่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราเห็นตัวนี้เป็นสีชมพูมันก็จะเป็นแกมเนกาทีฟดิโพบาซิลายแต่ถ้าเราเห็นเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าเราเห็นเป็นสีน้ำเงินหรือเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแกมโพซิทีฟสเตปโตบาซิลายดับแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแยกย้ายได้ไปทำธุระได้เลยครับหัวหน้าห้องบอกได้เลยครับขอบคุณพวกเราเช่นกันครับที่มีความอดทนThank you.